วัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะหรือว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะมื้อนี้ก็สิว่ามีเวลาว่างที่จริงอ่ะกินดูแล้วนะคะตั้งแต่ได้ที่แม่เพิ่นส่งมาให้ขายแต่บ่พึ่งสิมีเวลามาเฮ็ดคลิปเด้อค่ะนี่แล้วค่ะปลาแห้งปลานิ่มแห้งจากครัวยายจีนขายอาหารอีสานเด้อก็สิมาเป็นแบบนี้เนาะค่ะแห้งสนิทแล้วครั้งแรกนะคะทอดนะคะแต่ที่นี่สิย่างเนาะค่ะย่างกระทะกะเอาไปผ่านน้ําเทื่อนึงแล้วเนาะค่ะเพื่อฟุ้นเพื่อหยังเนาะค่ะเฮาตากอยู่บนหลังคาแต่กะอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะอาสิมีฟุ้นกะเอาไปผ่านน้ําเทื่อนึงแล้วเนาะค่ะค่ะกินเทื่อนึงกินบ่หมดแต่เก็บไว้ได้อีกเนาะค่ะ1ข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วมื้อนี้คุณสามีเด้อค่ะคุณสามีฝรั่งนางก็กินไปแล้วนางบอกเอาคือกรอบดีแท้ว่าซั่นได้ว่านางก็มักเด้อค่ะแต่ตอนนี้คือมื้อนี้บ่ได้ให้เพิ่นกินนําเฮ็ดกินคนเดียวเพราะว่าเฮ็ดคลิปวิดีโอเนาะค่ะถ้ากินน้ํากันน่ะมันสิยุ่งยากยุ่งยากเราคานเฮ็ดวิดีโอเนาะค่ะแต่สิกินเลยจังซี่นะถ้าหิวๆก็คือกินเลยเนาะค่ะกลับมาจากที่ทํางานกับบางเทื่อกับข้าวสวยบางเทื่อกับข้าวเหนียวเนาะค่ะจิ้มกับปลาบองกับผักลวกหรือว่ากับอาหารอย่างอื่นเนาะค่ะก็แซ่บดีง่ายดีปลาบองอยู่กับตัวอย่ากลัวอดนะคะสุกละปลาบองคั่วยายจีนมีแบบดิฟนะคะแล้วก็แบบซุปแล้วก็ซุปแมงดามีหลายขนาดให้เลือกเนาะค่ะกับเบิ่งได้นะคะเดี๋ยวมีให้เบิ่งในคลิปวิดีโอหรือว่าเลื่อนเบิ่งตามเวลาไปขายตามสถานที่ต่างๆตามวัดนะคะอุ้ยหอมเด้อทั้งหอมสุกแล้วเด้เนี่ยว่าสุกยากแบบมันแห้งแล้วก็มันกับบางจัดเรียงอย่างสวยงามกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะลูกอีสานในต่างแดนอยู่ง่ายกินง่ายนะคะแค่นี้ก็อิ่มละหลังจากที่ทอดปลาเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะอันนี้คือปลาเนื้อแห้งแล้วแมวหมูกรอบกับห้องเรียบร้อยแล้วผักจัดเรียบร้อยอันนี้เป็นปลาลาบองบองสุกเผ็ดปานกลางเอ้านึกว่าหยิบแมงดามาแต่หยิบอันนี้มา กินอันนี้ล่ะค่ะกระปุกนี้คือกระปุกที่เอาไปไว้ให้เพิ่นสำหรับชิมเนาะค่ะเข้ากับสิตักออกมาให้เพิ่นชิมเป็นซ่อนน้อยๆเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้คือกินเองโอ้ยแมวกับห้องเนาะค่ะเนื้อกระเทียมนี่แหละค่ะกินแค่นี้ก็พอแล้วอยากก็จะกินไม่อีกเนาะค่ะไปเฮาไปกินกันจัดจานเรียบร้อยแล้วมากินข้าวน้ำกันด้วยค่ะที่นี่ว้าวคำแรกเผ็ดเด้อค่ะเผ็ดกินแรกๆตอนที่ได้มาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนาะค่ะเปิดได้มากับมาเปิดกินเลยเด้อค่ะบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปเพราะว่าหิวเหลืองงานมากอ่ะมาเปิดกล้องแล้วเฮ็ดคลิปน้อยเฮ็ดคลิปตอนจบเด้อค่ะแต่ว่าหิวข้าวหลังจากนั้นก็คือเฮ็ดกินเลยแกะกินนี่ค่ะปลากรอบอยากกินอุ้ยหมูกรอบแม่ให้กินลูกอ่ะแบ่งแมวกินด้วยนะคะอ่ะทั้งนี้มั้ยเข้ากันกินพ่อๆกับตักเติมในอีกเนาะค่ะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์อีสานนะคะแซ่บมีทองกับห้อง
แบ่งแมวด้วยแบ่งแมวนะอ่ะลูกอ่ะไปกินกินไปกินมาน่ะมันก็บ่เผ็ดหลายดอกค่ะมันสิเผ็ดตอนแรกๆที่เฮาได้กินเพราะว่าบ่ค่อยได้กินพริกเนาะค่ะอยู่นี่เนาะบ่ค่อยได้กินเผ็ดปานใดเพราะตะกินเทื่อแรกที่ได้มาน่ะเผ็ดแต่ว่ากินกินดูๆเขามันก็ชินเนาะค่ะจิ้มกับมะม่วงนะคะปลาลาบองครัวยายจีนแซ่บแซ่บนัวทุกคำลองสื่อไปซิมเบิ่งนะคะต้องได้ตักออกอีกได้นี่เพราะว่าเวลาเฮากินกับข้าวกินกับผักกินกับปลามันก็สิบ่เผ็ดหลายเนาะค่ะเรื่องการขายของเนาะค่ะตั้งแต่เอาสินค้าจากบ้านมาขายประมาณ2อาทิตย์เนาะค่ะก็ได้รับการตอบรับดีค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างให้ยายเราหาของรอบๆบ้านนั่นแหละค่ะหาของอีสานเฮาของคนในหมู่บ้านของคนข้างๆบ้านหรือว่าหาเก็บเอาในสวนนั่นแหละค่ะเพราะว่าอยู่บ้านมีสวนเนาะค่ะสวนอยู่ในบ้านมันก็สิมีผักหลายๆอย่างแล้วก็อยู่ในสวนก็สิมีเป็นสวนไผ่3ฤดูนะคะก็จะเป็นช่วงใดฝนตกหลายมันก็สิมีหน่อใหม่ออกมาหลายเนาะค่ะแม่แล้วก็เฮ็ดเป็นหน่อใหม่สมใบเฮ็ดเป็นหน่อใหม่น้องใหม่1ใส่ถุงไว้เนาะค่ะ1ขามปีใส่ถุงไว้มันก็บ่เสียเด้ก็สิมีพวกพวกผักพวกอีหยังแบบเฮ็ดแห้งมากเนาะค่ะเพราะว่าเฮายังบ่ทันได้เฮาเพิ่งเริ่มขายเฮายังบ่มีตู้แช่อีหยังมากมายเนาะค่ะก็สิเอาแต่ของแห้งๆมาก่อนพวกพวกน้องใหม่ดองน้องใหม่สมบ้านเฮานั่นแหละค่ะแล้วก็พวกผักเครื่องปรุงต่างๆเนาะค่ะสิเอามาขายในรอบหน้าก็ขายออนไลน์นั่นน่ะค่ะในอเมริกาก็เริ่มขายก็เป็นแม่ค้าใหม่ใครอยากอุดหนุนก็อินบ็อกซ์ได้เด้อค่ะหรือว่าเอาไปขายก็ได้เด้ออยู่ในอเมริกาก็ขายได้เด้อค่ะเดี๋ยวให้ราคาอีกเป็นอีกราคานึงเนาะค่ะมีปลาบองติดตู้ไว้เด้อค่ะบ่ต้องคิดยากเด้อค่ะหยิบอยากหยิบกินก็ตักมาแบ่งกินได้ตลอดเวลาเด้อค่ะง่ายดีเด้อค่ะบ่เสียเด้อค่ะลูกอีสานไปอยู่ไสกับถิ่งปลาบ่ได้เนาะค่ะปลาแดกบองแม่นาปลาบองสิว่าจังซี่ซะจิ้มกับปลานิ้นแห้งเข้ากันค่ะโอ้แมวก็ได้ชอบเป็นกันได้แซ่บๆนัวทุกคำจ้ำทีไรก็แซ่บด้วยค่ะสิกินข้าวสวยก็แซ่บ
สรุปกินปลาไปแค่สองตัวเด้อค่ะปลาถุงนึงก็มีประมาณประมาณ10ตัวถึง12 13 14ตัวเด้อค่ะแล้วแต่15แล้วแต่ขนาดปลาเนาะค่ะในแต่ละถุงโอ้ยคลิปกับสิญ่าเลยเนาะค่ะกับพ่อแค่นี้เนาะค่ะจะกินไปต่อจังหน่อยอิ่มใครอยากอุดหนุนกับอินบ็อกซ์ได้หรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์เพจครัวยายจีนขายอาหารอีสานเนี่ยนะคะหรือว่าถาสิติดต่อสั่งซื้อกับอินบ็อกซ์เพจได้หรือว่าคอมเมนต์ไปใต้คลิปของYouTube ก็ได้เด้อค่ะหรือว่าไปที่LINE ID ก็ได้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะผู้ใดบ้างก็มากินต่อน้ำกันกลมกล่อมรสชาติดีดีค่ะนี่ปลาเข้ากันเข้ากันเอามาถึงสองตัวระบาดแมวยังมากวนกันอยู่นี่ลูกปลาไม่ได้จะกินข้าวกรอบดีดีครับจับคุยให้เบิ่งก่อนโอ้ยทั้งขี้หมูขอโทษด้วยค่ะความเผ็ดความเผ็ดความแซ่บไม่ปลาหนีไข่แซ่บแซ่บนัวทุกคำปลาล้าบองครัวยายจีนนะคะอุดหนุนสินค้าได้เด้อค่ะครัวยายจีนขายอาหารอีสานเนาะค่ะนี่นะคะเห็นชัดๆปลาล้าบองครัวยายจีนนะคะอันนี้เอามาใส่แดดมันก็จะเห็นเป็นสีสันชัดเจนเนาะค่ะเมื่อกี้กินเรากินอยู่ในแบบในลมมันก็สิบปานใดอันนี้เป็นขนาด500กรัมด้วยค่ะขายอยู่เมืองไทยแต่ว่ากระปุกนี้คือเอามาไว้ให้ลูกค้าชิมนะคะเดี๋ยวมาเปิดเบื้องเนื้อกันเปิดดูเนื้อกันน่าสนป่ะค่ะเวลาให้ลูกค้าชิมก็คือให้เพิ่นชิมช่อนซ่อนน้อยเป็นซ่อนสำหรับใส่ชิมอาหารเนาะค่ะชิมแล้วก็ทิ้งไปเลยเนาะค่ะบ่ต้องกลัวว่าสิปนเปื้อนกันนะคะเห็นชัดชัดคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ